ตัวแทนอีสานปชปเมินโต้เฉลิมชัยกล่าวหาไม่รับผิดชอบขออารยะขัดขืนรักษาจิตวิญญาณพักตัวแทนอีสานไม่โต้เฉลิมชัยที่กล่าวหาไม่รับผิดชอบทำองค์ประชุมพักล่มแต่ขอใช้อารยะขัดขืนด้วยจิตใจที่สงบและมั่นคงเพื่อรักษาจิตวิญญาณประชาธิปัตย์วันนี้วันที่6สิงหาคมตามที่อดีตเลขาธิการพักนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งได้ประกาศเลิกเล่นการเมืองไปแล้วได้ออกมาแถลงข่าวภายหลังที่ประชุมพักประชาธิปัตย์ว่าไม่สามารถดำเนินการประชุมได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบโดยกล่าวหาว่าผู้ที่ไม่มาประชุมและผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่มีจิตสำนึกรักประชาธิปัตย์พวกเราขอชี้แจงว่าพวกเราเป็นกลุ่มที่รักและหวงแหนพักประชาธิปัตย์เราต้องการรักษาพรรคนี้ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศชาติประชาชนและเพื่อชาวประชาธิปัตย์ทุกคนมากกว่าที่จะให้พรรคการเมืองนี้ตกเป็นเครื่องมือเพื่อแสวงหาอำนาจทางการเมืองจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเพราะฉะนั้นการที่พวกเราไม่เข้าร่วมประชุมไม่ใช่เพราะขาดจิตสำนึกแต่เป็นเพราะพวกเรามีจิตสำนึกที่สูงมากพอที่จะรู้ว่าพรรคกำลังจะถูกกลุ่มบุคคลนำพาไปสู่ทิศทางใดซึ่งเป็นทิศทางที่เราไม่เห็นด้วยเราจึงใช้วิธีการอารยะขัดขืนซึ่งเป็นวิธีการสากลที่นานาอาณประเทศรวมทั้งรัฐสภาของไทยได้ใช้มาเพื่อปฏิเสธวิธีการที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยท่านอดีตเลขาอาจจะผิดหวังที่ไม่สามารถดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามที่ท่านและกลุ่มของท่านต้องการได้พวกกระผมเองก็ไม่สบายใจที่จะให้สถาบันการเมืองแห่งนี้ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มบุคคลเพียงแค่ 20-21 คนซึ่งมีน้ำหนักการโหวตคะแนนถึง 70%ในขณะที่อดีตหัวพรรค4คนอดีตนายกรัฐมนตรี2คนและอดีตส.ส.นับร้อยคนกลับมีคะแนนแค่เพียง 30% ซึ่งเรามองว่าเป็นขบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเราจึงขอเรียกร้องด้วยเหตุผล2ข้อคือ 1. ให้มีการแก้ไขข้อบังคับในสัดส่วนการลงคะแนนซึ่งเคยเสนอมาแล้วในการประชุมครั้งแรกแต่กลุ่มของท่านไม่เห็นด้วย2เราขอแสดงจุดยืนตามที่ท่านชวนหลีกภัยและท่านบัญญัติบรรทัดฐานที่จะไม่นำพาพรรคเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อรักษาเกียรติภูมิของพรรคต่อไปโดยพวกเราทุกคนยินดีที่จะเข้าร่วมประชุมหากมีการแก้ไขข้อบังคับที่ให้น้ำหนักคณะนักเรียนนายสิบทหารบกส. 70% และให้องค์ประชุมอื่นๆแค่ 30% หรืออัตราส่วนคือ30คนของโหวตเตอร์ทั้งหมดต่อส.ส.เพียงคนเดียวและส.ส.ส่วนใหญ่เพิ่งเป็นส.ส.สมัยแรกเราจึงไม่สามารถฝากอนาคตของพรรคไว้กับคนเพียง20กว่าคนได้แต่เรายินดีจะร่วมประชุมทุกครั้งด้วยน้ำหนักการโหวตเตอร์ที่เท่าเทียมกันคือ1ต่อ1เพราะเราถือว่าทุกคนที่เป็นองค์ประชุมมีสถานะเสื้อขาว11ภูมิสิทธิการเวท12ไพบูลย์สิริมา13สุรชัยทิพยมาศ14ธงชัยกึ่งมาศ15ทองภูลย์สีหาบุตร16ประวัติหวายฤทธิ์17ณภัทธิราชโชติโอลานกูล18ยุภาพรจริยานุวัตร19สมคิดสุทธิพรหม20พศวีจักรพันธโดโช21วินัยติยบุตรไม่หมูสมศักดิ์เจียมแซะทักษิณถูกหักหลังจตุพรชี้เปรี้ยงไม่มีสองลุงตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จคาดส่งต่อพทก่อนนักเรียนแพทย์ทหารเข้าร่วมมาสักเจียมแซะทักษิณคิดกำจัดก้าวไกลแล้วจะตั้งรัฐบาลแบบหมูหมูตอนนี้สอว่าถูกหักหลังจตุพรเดาทางแมวเลื่อนอีกเอาที่สบายใจชี้ชัดพอทอไม่เอาสองลุงไม่ผ่านสอวอคาดส่งต่อภูมิใจไทยตัวเองเข้าร่วมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งวันนี้วันที่6สิงหาคม
66เพจ Facebook สมศักดิ์จีมธีรสกุลของนายสมศักดิ์จีมธีรสกุลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ต้องหาคดีหมู่112ลี้ภัยในฝรั่งเศสโพสต์ข้อความระบุว่าผมชักจะสงสัยว่าปูธนโกยอสกุลมีประเด็นแฮะที่มองว่าสุดท้ายทักษิณจะถูกหักหลังจากเดิมที่คิดว่ากำจัดก้าวไกลไปแล้วฝ่ายนั้นจะให้ตั้งรัฐบาลแบบหมูหมูเอาเศรษฐาขึ้นแบบหมูหมูตอนนี้สว.กิตติศักดิ์เริ่มเสนอชื่อป้อมกับอนุทินว่ามีสองทางเลือกเท่านั้น555รับรองว่าทักษิณหืดขึ้นคอแน่ภาพนายจตุพรพรหมพันธ์จากแฟ้มขณะเดียวกันนายจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์รายการประเทศไทยต้องมาก่อนตอนดูท่าว่าจะสาระสำคัญระบุว่าทักษิณชินวัตรไม่ควรประกาศซ้ำสองกรณีเลื่อนกลับไทยอีกสองสัปดาห์เพราะฟังดูยิ่งน่าเห็นใจเป็นห่วงไม่รู้เกิดอะไรขึ้นดังนั้นให้คิดปล่อยจิตว่างทำตามที่สบายใจจะกลับมาวันไหนก็ติดคุกอยู่ดีจตุพรกล่าวว่าการไม่กลับไทยตามนัดวันที่10สิงหาคมของทักษิณเป็นไปตามที่ตนประเมินไว้ทุกประการอีกทั้งได้แนะเหตุผลให้อ้างป่วยก็ตรงและยังทำตามส่วนการเลื่อนกลับไทยไปอีก2สัปดาห์ยังต้องฟังหูไว้หูเพราะแม้มนุษย์เราไม่มีใครอยากผิดคำพูดแต่แสดงถึงใจยังไม่ปล่อยวางกับการตัดสินใจมาติดคุกโดยดุษฎีจึงได้แต่ฟังคำพูดคนอื่นทั้งที่ทางปฏิบัติแล้วไม่เคยมีอยู่จริงที่ไม่ต้องติดคุกทั้งกล่าวว่าความจริงคนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วทักษิณไม่จำเป็นต้องประกาศกลับบ้านเป็นครั้งที่สองเพราะขาดความน่าเชื่อถือเมื่อประกาศครั้งเดียวก็ให้มาเลยอย่างไรก็ตามขอให้ตัดใจปล่อยวางการติดคุกให้ได้ตนเสนอให้เอาตามสบายใจจะมาวันไหนก็มาแต่ต้องติดคุกอยู่ดีจตุพรเห็นว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ทักษิณระบุจะกลับไทยในวันใดวันหนึ่งนั้นโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่10ถึง24สิงหาคมซึ่งเป็นช่วงการเจรจารับตั้งรัฐบาลอย่างเข้มข้นและต้องยกมือไหว้สว.ในทางแจ้งเพื่อให้ช่วยตั้งรัฐบาลข้ามขั้วอีกจึงเป็นสถานการณ์ที่ชุลมุนในทางการเมืองอย่างหนักรวมทั้งคาดว่าสถานการณ์จริงทางการเมืองไทยจะเริ่มในวันที่16สิงหาคมซึ่งศาลรัฐธรรมนูญนัดสั่งคำร้องข้อบังคับการประชุมรัฐสภาขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ดังนั้นวันที่17สิงหาคมจะโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อได้นายกรัฐมนตรีจะมีเวลาตั้งรัฐบาลอีกเพียง7วันและทักษิณจะกลับไทยตามคำประกาศครั้งสองจึงเป็นไปไม่ได้เพราะกระชั้นชิดมากและคงต้องเลื่อนอีกครั้งค่อนข้างแน่นอนขอแนะนำอีกว่าหลังจากตรวจร่างกายตามแพทย์บอกแล้วหมอต้องสั่งห้ามเดินทางเด็ดขาดอีกทั้งระยะเวลาทางการเมืองและการตั้งรัฐบาลยังไม่สอดคล้องกันจึงเป็นไปไม่ได้จะกลับมาช่วงนั้นเพราะเป็นช่วงชุลมุนตามข้อตกลงตั้งรัฐบาลแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้การโหวตนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินคงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจตุพรกล่าวถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยว่าเคยยืนกรานทักษิณกลับไทยตามวันเวลาเดิมแล้วเมื่อเลื่อนกลับจะมีการทวงหาคำพูดจากนายภูมิธรรมบ้างหรือไม่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญในช่วงนี้คำพูดทางการเมืองแสดงถึงการพูดไม่จริงระหว่างกันทั้งสิ้นโดยหลายคนอธิบายเหตุผลทักษิณกลับไทยต้องเชื่อว่าเป็นจริงเพราะอุ๊งอิ๊งแททองธารชินวัตรลูกสาวเป็นคนประกาศด้วยตัวเองดังนั้นทักษิณคงไม่ยอมทำให้ลูกเสียหายได้ซึ่งเป็นวิธีคิดที่ผิดที่สุดถ้าลูกรู้ว่าพ่อเข้ามาแล้วติดคุกจะมีลูกคนไหนบอกพ่อให้กลับมาเพื่อช่วยรักษาหน้าตาของลูกซึ่งในโลกความจริงไม่มีลูกคนไหนยอมให้พ่อมาติดคุกหรอกเพราะพ่อติดคุกเท่ากับครอบครัวต้องติดคุกไปด้วยดังนั้นสัญชาตญาณของลูกที่รักพ่อย่อมทนเห็นพ่อติดคุกไม่ได้
ทั้งนี้ยังระบุด้วยว่าตนไม่เข้าใจทักษิณพูดเลื่อนกลับไทยอีกทำไมถ้าไม่ติดใจอะไรแล้วจะกลับก็มาเลยแต่การประกาศแบบปลายเปิดลักษณะนี้มันน่าสงสารว่าเป็นอะไรมากหรือเปล่าเพราะช่วงเวลาทางการเมืองนั้นมันเป็นเรื่องยากที่สุดควรต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเนื่องจากการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายเป็นเรื่องยากมากจตุพรยังชี้ประเด็นการตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่าจากนี้อำนาจต่อรองของเพื่อไทยได้สูญหายไปตามลำดับและประชาชนที่สนับสนุนจะหดหายไปคงเหลืออีกไม่สักเท่าไรนอกจากนี้แกนนำบางคนให้เหตุผลการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วว่าเราไม่ได้ข้ามขั้วแต่เขาข้ามมาหาเราเองแสดงถึงการจนปัญญาหมดหนทางอธิบายเพราะทำมาทุกทิศทางแล้วจนสีข้างถลอกหมดจึงไม่รู้จะอธิบายอย่างไรโดยประเมินว่าหากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้คงเกิดจากเงื่อนไขไม่มีพรรคสองลุงมาร่วมด้วยดังนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีก็จะถูกคว่ำทันทีอีกกรณีหนึ่งเพื่อไทยอาจไม่ส่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สภาโหวตแล้วมอบให้พรรคอันดับ3เป็นผู้รวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลและเสนอแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีให้สภาโหวตเห็นชอบการให้พรรคอันดับ3มาจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยจะกลายเป็นพรรคถูกชวนเข้าร่วมด้วยแต่พรรคที่3อาจส่งมอบนายกรัฐมนตรีให้พรรคอันดับ4ก็ได้ซึ่งพร้อมรออยู่ดังนั้นไม่ว่าอธิบายมุมใดที่เพื่อไทยถูกเชิญมาร่วมรัฐบาลนั้นก็จะกลายเป็นเพียงพรรคสมุนของพรรคอันดับ3และ4ไปทันทีจตุพรกล่าวถึงกรณีนายเศรษฐาถูกตรวจสอบกรณีเลี่ยงภาษีที่ดินว่าเมื่อการกล่าวหามีน้ำหนักทางการเมืองโดยเน้นการตรวจสอบคุณสมบัติทางจริยธรรมของบุคคลจะเข้ามามีตำแหน่งทางการเมืองต้องมีความสุจริตเป็นที่ประจักษ์ดังนั้นในกรณีนายเศรษฐาจึงเสี่ยงกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะมีแต่เสียกับเสียและพร้อมเกิดแรงเหวี่ยงกระทบกับชีวิตในอนาคตด้วยเผลอๆไม่กี่วันนี้คุณเศรษฐาอาจคิดโยนผ้าไม่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะมีคนอื่นจัดการไม่ส่งก็ได้เพราะกรณีตรวจสอบจริยธรรมการเลี่ยงภาษีที่ดินจะส่งผลกระทบในวงกว้างมากดังนั้นถัดจากนี้ไปคุณเศรษฐาคงต้องกำหนดท่าทีและจุดยืนทางการเมืองว่าจะเอาอย่างไรจตุพรเชื่อว่าการโหวตนายกรัฐมนตรีอาจต้องขยายเวลาออกไปอีกแต่จะออกแบบกันอย่างไรก็จะนำพาสู่วิกฤตใหญ่เพราะการอธิบายอะไรก็ตามทำให้ผิดเป็นถูกย่อมเป็นตรรกะที่ยากมากที่สุดเช่นการอธิบายว่าไม่ได้ข้ามไปหาเขาแต่เขาข้ามมาหาเองซึ่งเป็นตรรกะที่วิบัติอย่างยิ่งอีกทั้งระบุว่าการใช้ตรรกะเขามาเองมาอธิบายการข้ามขั้วนั้นไม่แตกต่างจากคำพูดหาเสียงประกาศแก้หมู่112เหมือนกับพรรคก้าวไกลแต่เมื่อจะตั้งรัฐบาลก็บอกไม่แก้แล้วหมู่112แล้วเหลือแยกทางจากก้าวไกลคิดจะไปตั้งรัฐบาลแบบหมูแต่กลับไม่ง่ายตามหวังหลังจากแยกทางก้าวไกลเพราะอำนาจต่อรองเปลี่ยนไปการเจรจาตกเป็นรองพรรคอื่นและที่สำคัญทำให้ประชาชนเสียไปด้วยดังนั้นอะไรก็ตามที่ท้าทายความรู้สึกคนเอาการร่วมเป็นร่วมตายมาละเลงเล่นดูเสมือนประชาชนไม่มีความรู้สึกคิดว่าทำอะไรก็ได้จึงเป็นการคิดผิดอย่างมากอีกทั้งเกิดภาพยกมือไหว้สว.กลางห้องประชุมสภาเพื่อขอปิดสวิตช์ตัวเองเป็นการกระทำที่ผิดวิสัยซึ่งไม่น่าได้เห็นแต่ก็เห็นจนได้จึงเป็นพฤติกรรมแบบหมดสภาพของพรรคอันดับ2